กันต่อเมื่อวานนี้มีการประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุขแน่นอนรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านว่าการก็คือหมอชลน่านศรีแก้วมีนโยบายที่จะดูแลสุขภาพประชาชนทุกมติ12ด้านด้วยกันด้านที่เป็นที่จับตาดูก็คือ30บาทรักษาได้ทุกที่บัตรประชาชนใบเดียวหมอชลน่านรัฐมนตรีบอกว่าจะนำร่องในบางเขตสุขภาพก่อนกำลังเร็วๆนี้รอประกาศเป็นทางการกับอีกอันหนึ่งก็คือกรณีของสังคมสูงวัยจะต้องมีการส่งเสริมการมีบุตรเด็กเกิดใหม่ต้องมีคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมขณะนี้มีปัญหาก็เพราะประเทศไทยอัตราเกิดใหม่ปีละ 500,000 ตาย 500,000 เช่นเดียวกันแต่กรณีการเกิดมันลดลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกันแล้วประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ 1.5 ต่อแสนประชากรเฉลี่ยไม่ควรจะน้อยกว่า 2.1 ถ้าตัวเลขนี้ประเทศไทยควรจะต้องมีเด็กเกิดใหม่เกือบปีละ2ล้านจากปัจจุบัน 500,000 เพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรที่จะเพิ่มการเกิดเรื่องนี้ต้องใช้เวลาหมอชลน่านบอกจะเสนอนายกรัฐมนตรีผลักดันเป็นวาระแห่งชาติเป็นต้นว่าจะมีมาตรการ600บาทช่วยอุดหนุนเด็กแรกเกิดมันไม่พออาจจะต้องรับดูแลบุตรคนที่2คนที่3ให้จบปริญญาตรีได้ไหมถ้าคุณมีลูกคนที่2คนที่3รัฐบาลช่วยให้เรียนจบปริญญาตรีอย่างนี้เป็นต้นหรือ600เพิ่มไปสัก 3,000 วาระแห่งชาติเพิ่มการมีลูกบางช่วงบางตอนคุณหมอชลน่านบอกถามอาจารย์แพทย์แล้วอาจารย์แพทย์บอกว่าการส่งเสริมการมีลูกไม่ยากเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ยากกว่าก็คือทำยังไงให้หาคู่สมรสโดยเฉพาะสุภาพสตรีหาคนมาแต่งงานให้ได้ก่อนยากกว่าการมีลูกท่านอาจารย์ที่เป็นแพทย์นะครับบอกว่าการมีลูกเนี่ยการส่งเสริมให้มีลูกเนี่ยไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยเมื่อเทียบสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าก็คือทำอย่างไรให้หาคู่สมรสได้ก่อนโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีเนี่ยครับเขาบอกทำยังไงให้คุณสุภาพสตรีสามารถหาคู่สมรสมาแต่งงานได้ก่อนบอกยากกว่าการมีลูกผมเองก็ต้องด้วยความเข้าใจครับมันคงจะต้องทำทุกมิติไปควบคู่กันไปเพราะว่าสภาวะเศรษฐกิจสังคมแบบนี้เนี่ยทำให้คนตัดสินใจที่จะมีคู่ครองก็ลำบากนะครับเมื่อมีคู่ครองและตัดสินใจมีลูกก็ลำบากเพราะคำนึงถึงโอกาสของลูกหมอก็อ้างอิงอาจารย์แพทย์คือหมายถึงว่ายากกว่าก็คืออาจารย์แพทย์บอกว่าปัจจุบันเทคโนโลยีหรืออะไรไม่ยากหรอกการสนับสนุนไม่ยากยากกว่าก็คือหาคู่ครองให้ได้ก่อนโดยเฉพาะสุภาพสตรีสุภาพสตรีหาคู่ครองให้ได้ก่อนอันนี้ยากที่สุดค่ะท่านผู้ชมแต่แน่นอนอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมแต่จริงๆนะก็มันกระทบเศรษฐกิจนะใช่แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือจริงในมุมที่ว่าคุยกันในวงเพื่อนอันนี้ผมพูดถึงเรื่องสังคมสูงวัยไม่ได้พูดถึงประเด็นเรื่องหาได้ไม่ได้ไม่ใช่อะไรพูดกันในวงเพื่อนอะไรเป็นประโยคที่เขาคุยกันในวงเพื่อนพูดยังไงยังไงไม่รู้คุยกันยังไงคุยกันอย่างนี้แหละค่ะว่ายากกว่ามีลูกคือหาสามีก่อนแต่ว่าคุยเป็นประโยคที่คุยในวงเพื่อนไงคะพี่ยุทธอย่างนั้นเหรออุ้ย